มาตรการรัฐเนี่ยเขาออกมาเยียวยาเนี่ยพอออกมาเสร็จเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งคุณธนกรวังบุญคงชนะเขากลับมาบอกว่าเห็นไหมพวกนี้แจกก็ด่าไม่แจกก็ด่าซึ่งผมเมื่อวานนี้แม้กระทั่งผมจัดรายการเวกับไทยแลนด์เนี่ยก็เปิดประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะรัฐบาลอุตส่าห์ลดค่าน้ำค่าไฟให้เนี่ยตั้ง 10% ตั้ง 10% เข้าใจว่าเขาจะจ่ายเนี่ย 3,500 บาท2เดือน 7,000 บาทนะตั้ง 7,000 บาทเนี่ยตั้ง 7,000 บาทเลยเหรอคืออย่างนี้ ผมรู้สึกว่าไม่แจกก็ด่าเขาพอแจกก็ไม่พอบ่นอีกคืออันนี้มันก็จริงนะคือพอแจกอย่างนี้ก็ยังโดนวิจารณ์อยู่ผมคือต้องการอะไรนักหนามันก็มีคนถามเหมือนกันคือที่เขาวิจารณ์เขาไม่ได้วิจารณ์เรื่องแจกเขาไปบอกว่าไม่ใช่แค่แจกเงินแต่สิ่งที่คุณต้องทำเนี่ยมันทำอะไรที่มันรักษาสาเหตุที่เศรษฐกิจตอนนี้มันกำลังพังลงไปคือการแจกเงินเนี่ยมันช่วยทำให้มีเงินหมุนเวียนใส่เงินเข้าระบบมีเอาไปจับจ่ายใช้สอยมันหมุนเพิ่มขึ้นได้เดือนนึงอ่ะได้เดือนสองเดือนเดือนละ3,500 2เดือนก็นิดหน่อย7,000เดือนเดียวก็หมดแล้วใช่แต่ถามว่าไอ้ 1.9 ล้านล้านเมื่อปีที่แล้วอ่ะคุณใช้เงินไปถึงไหนอันนั้นซอฟท์โลน 370,000 ล้านแบงก์ชาติเนี่ยเขาอนุมัติแต่ว่ามันไม่ปล่อยกันเองก็ไม่นั่นสิคือคำถามก็คือว่าไอ้1ล้านล้านที่บอกว่าช่วงแรก600,000ล้านจะไปเยียวยา400,000ล้านมาปรับโครงสร้างพื้นฐานเยอะมากเงินยังไม่ใช้ไม่ถึงเรียกว่าเฮ้ยยังมีเงินเหลือประมาณสัก 5-600 ล้านหลายแสนล้านเลยเก็บเงินนั้นไว้ทำไมเขาไม่ได้เก็บไงหมอเลียบคือมันไม่มีใครคือมันไม่มันกองอยู่อะที่คุณจะปรับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจอะแล้วคุณจะทำอะไรคุณมีเวลาตั้งแต่นั้นมาจนถึงวันนี้10เดือนเนี่ยคุณทำอะไรไปบ้างฉะนั้นว่ามันล้มเหลวในขั้นตอนปฏิบัติทุกใช่ไหมคือมันก็เงินมันกองอยู่วิธีคิดด้วยเพราะว่าคือบอกว่า400ล้านแล้วคุณให้หน่วยงานต่างๆเสนอมาเอ้าหน่วยงานต่างๆเสนออะไรเสนองบประมาณที่มันตกงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปกลับมาใหม่คืองบประมาณที่มันหลอยถ้อยอะโอเคโอเคคือมันไม่มีแสดงว่ามันแก้ไม่ตรงจุดเลยถูกต้องแล้วก็แม้แต่อย่างไอ้เรื่องที่บอกว่าไอ้ซอฟท์โลนต่างๆเหล่านี้คือถ้าหากบอกว่าให้ธนาคารนี้เป็นคนปล่อยสักกับส่งความเสี่ยงให้ธนาคารพาณิชย์เขาก็ไม่ยอมเสี่ยงอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็ไม่ปล่อยแค่นี้เขาก็ถือใช่เขาถือสินเชื่อที่มันจะไม่ก่อให้เกิดรายได้อยู่อีกเต็มอยู่แล้วงั้นก็ต้องคิดใหม่ว่าทำยังไงที่ทำให้ธนาคารพาณิชย์กล้าปล่อยรัฐบาลก็ต้องค้ำประกันค้ำประกันอย่างที่กลุ่มแคร์เคยเสนอค้ำประกัน 80% 100% ไปเลยแล้วเขาปล่อยถึงเวลามีปัญหารัฐบาลช่วยคือวันนี้เนี่ยเราเจอสถานการณ์ที่มันไม่ใช่เป็นสถานการณ์ปกติงั้นจะใช้วิธีปกติมาทำเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้วงั้นฝีมืออยู่ที่ฝีมืองั้นอย่างที่คุณธนกรบอกว่าเนี่ยแจกก็ว่าไม่แจกก็ว่าแจกเนี่ยไม่ได้ว่าแต่บอกว่าแจกแค่นี้ไม่พอเพราะว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้เศรษฐกิจมันกำลังพังลงไปเรื่อยๆคุณแค่แจกเงินจิ๊บจ้อยเนี่ยแล้วหวังว่าจะมีผลดีไม่มีทางแต่หลายคนก็มองว่าเส้นทางซึ่งรัฐบาลต้องกลับมาเดินเนี่ยมันก็ไม่ใช่เส้นทางแจกอยู่ดีอ่ะใช่คือเส้นทางที่ต้องกลับมาเดินคือเส้นทางที่จะสร้างความเชื่อมั่นครับแล้วแก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจถูกต้องคือการสร้างความเชื่อมั่นในที่นี้เนี่ยอย่างน้อยนะหมอเลียบมันต้องกลับมาสู่สภาพที่คนไทยในประเทศเนี่ยจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เที่ยวในประเทศอย่างก่อนรอบ2ถูกต้องแค่นั้นเนี่ยยังดีกว่าตอนนี้นะใช่คือถ้าแค่ก่อนล็อกดาวน์รอบนี้เนี่ยร้านนวดผับบาร์ร้านอาหารยังพอไปได้บ้างก้อมแก้มยังพอมีรายได้ไม่ใช่แบบอย่างที่เป็นอยู่ณเวลาเนี้ย อย่างที่พรุ่งนี้เนี่ยกลายเป็นผมคนเดียวนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอ่ะใช่ผมเงินของผมเงินเดือนเงิน voice เนี่ยเงิน voice เนี่ยเงินเดือนเนี่ยพยุงให้ร้านอาหารเนี่ยไม่เลิกจ้างพนักงานร้านสุกี้คือมันเหลือสภาพกำลังของเรากันเองไม่กี่คนแล้วที่ยังไม่ที่หายกลัวโควิดเนี่ยนั่นแหละการที่มีคุณปื้มอย่างเนี้ยอีกสักผมจะทำคนหมื่นคนมันก็ได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ถูกต้องงบประมาณมีตั้ง 1.9 ล้านล้านคุณเอามาใช้ยังแต่ว่ามันต้องลดสภาพความเจ็บตกนะผมคิดว่าอันนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของไอ้วิกฤตครั้งนี้มันเปลี่ยนจิตตกความเชื่อมั่นในการไม่ใช้เงินงั้นสำคัญที่สุดที่คุณพูดคือความเชื่อมั่นงั้นคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นของคนเลิกทำให้คนกลัวโดยการที่จะพูดถึงเรื่องสถิติต่างประเทศเนี่ยเลิกพูดได้แล้วอันที่สองคือตัว mindset ของคนรับผิดชอบทั้งตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคลังผู้ว่าการธนาคารไทยคุณต้องมี mindset ว่าวันนี้เนี่ยมันกำลังผิดปกติอย่างรุนแรงงั้นคุณอย่าบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกลางปีดีขึ้นขอโทษถ้าคิดแบบนี้นะไม่มีทางอะไรที่จะมีมาตรการออกมาแก้ปัญหาได้จริง